ทําไว้แล้วแล้วก็อธิบายไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ปัจจุบันกูก็ยังพูดถึงอยู่เนี่ยเนี่ยพอมันคลิกลิงก์เข้ามาใช่ไหมมันจะเข้ามาที่เว็บของครูเว็บของครูนะเว็บของครูเคยเข้าเว็บของครูบ้างหรือเปล่านะครับคือครูปิดช่องทางไว้หมดแล้วแหละนะในการเรียนการสอนของครูเนี่ยครูสอนเป็นครูมาแล้วตั้ง16-17 ปีแล้วเนี่ยก็จะทราบว่านักเรียนหลายคนเนี่ยหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะต้องการช่องทางนะช่องทางการทบทวนย้อนหลังนะแต่ก็จะมีนักเรียนบางท่านนะยังไม่ได้กระชับพื้นที่นะครับเรื่องของการทำความเข้าใจนะมาดูซิแต่ธนวัฒน์เข้าทุกครั้งหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยก็เข้าบ่อยนะเนี่ยนะไปติดตามนะถ้าไม่ครูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับเพราะว่าจะให้มาอธิบายจะให้อธิบายตั้งแต่ต้นกับบุคคลจำนวนเยอะๆซึ่งเขาได้เรียนไปแล้วเนี่ยครูก็คือมันเดินหน้าไปไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องอย่างน้อยๆอาจถามครูในช่องทางแชทส่วนตัวบ้างไหมหรือจะถามเพื่อนบ้างไหมนะครับถามว่าครูไม่สอนไหมไม่ใช่นะครับถามว่าครูไม่ปิดจุดบอดบ้างไหมไม่ทำไว้ให้แล้วแต่ท่านไม่ได้เข้าไปดูนะครับ1มีใบงานนะคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนก็อธิบายไว้ให้นะครับเมื่อท่านอ่านแล้วท่านไม่เข้าใจท่านก็ต้องถามนี่นะครับนะถ้าไม่ถามครูก็เคยแจ้งแล้วว่าการทบทวนไปที่ช่องทางใดเนี่ยเห็นไหมครับไปคำว่าประกาศเลือกเอาเลือกช็อปเอาเลยเลือกช้อปปิ้งเอาเลยถัดมานะครับครูก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอธิบายไว้บ่อยๆนะลูกนะไงฝากไว้ด้วยนะครับต่อไปธนาทิพย์ธนาทิพย์อยู่ไหมอยู่ครับธนาทิพย์อันเดียวกันเลยนะครับนี่คราวที่แล้วท่านบอกกำลังทำนี่นี่เนี่ยที่ลงสัญลักษณ์ไว้เนี่ยกำลังทำท่านทำหรือยังยังครับผมตามนะธนาทิพย์มีแต้มสะสมอยู่6ใช้เลยไหมใช้ช่องนี้ไหมเก็บครับเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับผมโอเคนะเดี๋ยวสัปดาห์ใกล้ๆแล้วครูถามอีกรอบหนึ่งนะครับโอเควรวิทย์อยู่ไหมครับวรวิทย์อยู่ไหมลูกอยู่ครับผมวรวิทย์มี2อันเลยนะครับครับครับทำด้วยสิครับอ่ะรู้ป่ะต้องทำนะไม่งั้นคือถ้าไม่ได้เกรด4เกรด3วิชาครูนี่ครูว่ามันผิดวิสัยนะเพราะว่าครูไม่ได้ให้คะแนนยากนะลูกเนี่ยเห็นไหมนะอยู่ที่นักเรียนแล้วแหละนักเรียนต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเองด้วยนะครับนะในนี้มีคนส่งมาแล้วอยู่ประมาณเนี่ยใบงานที่1นะเหตุผลวิบัติมี3คู่เดี๋ยวครูเข้าไปดูครูไม่แน่ใจนะยังไงหนูแจ้งครูนะครับถ้าครูถามนะวรวิทย์มีแต้มเดียวใช้ไม่ได้มั้งยังใช้ไม่ได้นะจะงั้นยังไงดีวะอันนี้คือตามใบงานที่ Google Classroom เนาะส่วนการกลางภาคสอบกลางภาคครับท่านที่ไม่ผ่านนะท่านที่ไม่ผ่านถึง12คะแนน12คะแนนคือผ่านนะครับได้ไปทำช็อตโน้ตมาบ้างไหมที่ครูบอกว่าให้ทำสรุปทั้ง3เรื่องเนี้ยมา1หน้ากระดาษมีใครทำมาแจ้งครูไหมครูปรับก็ให้เลยให้คะแนนเลยมีไหมครับมีไหมไม่มีนะไม่มีเห็นไหมพอครูให้ทำนักเรียนก็ไม่ทำอ่ะเอาเปลี่ยนใหม่ครูอำนวยความสะดวกให้ท่านใหม่อ่ะนะอำนวยความสะดวกให้ท่านใหม่ไปทำลิงก์เดิม
ไปทำข้อสอบลิงก์เดิมลิงก์เดิมอยู่ที่ไหนครูประกาศไว้แล้วอยู่ในอยู่คำว่าประกาศในสอบกลางภาคเห็นไหมครับไปทำให้ถึง12นะใครทำเกินกว่า12ครูก็ตัดเหลือ12เพราะครูจะกำหนดให้แค่ผ่านแค่12ไม่งั้นไม่ยุติธรรมนะมันไม่ยุติธรรมกับคนที่สอบได้คะแนนเยอะนะฮะให้แค่3ครั้งทำยังไงก็ได้ใน3ครั้งมันจะเด้งมาหาครูที่เป็นเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเช็คชื่อเนี่ยเด้งมาหาครูนะให้แค่3ครั้งนะครับให้ได้12ถือเป็นการแก้ตัวนะโอเคไหมลูกนะครูพูดแล้วนะครูอัดวิดีโอไว้ด้วยเนี่ยนะครับบันทึกไว้แล้วด้วยอ่ะต่อไปอย่างวรวิทย์เนี่ยวรวิทย์เนี่ยไม่ต้องสอบใหม่ถ้าวรวิทย์ใช้แต้มนี้วรวิทย์ใช้ไหมใช้ก็ได้ครับอ่ะใช้เลยวรวิทย์รอดช่องนี้แล้วนะรอดช่องนี้แล้วนะครับโอเคแสดงว่าวรวิทย์เหลือ2ช่องนี้นะเนี่ยครูช่วยถึงขนาดนี้ถ้านักเรียนไม่เดินด้วยตัวเองครูก็ไปไม่ได้นะนักเรียนก็ไปไม่ได้นะครับต่อไปพงศพักอยู่ไหมครับพงศพักครบทุกช่องดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยแก้วครบคนที่ครบครูไม่พูดแก้วครับแก้วค่ะแก้วมีสะสมถึง16แต้มจะแลกให้อันนี้เป็น20ไหมครับใช้ค่ะใช้อ่ะใช้4แต้มแต้มสะสมไม่ได้มาแบบครูมั่วๆให้นะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพนักเรียนนะเนี่ยนะครับลบไป4เหลือ12ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ป่ะ13 14 15 16อ่ะเหลือ12นะอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวครูไปทำสัญลักษณ์ก่อนว่าจะต้องแก้คะแนนให้นักเรียนอันนี้นะครูจะต้องแก้คะแนนให้ชนาพรอยู่ไหมครับอยู่ค่ะชนาพรใช้ไหมใช้ค่ะใช้เท่าไหร่6ใช่ไหมค่ะใช้6แต้ม6แต้มจะต้องเป็น20อันนี้นะแล้วแต่นักเรียนพิจารณาเอานะเนื่องจากว่ามันเอาไปใช้ช่วงหลังได้นะครับ16แต้มลบเหลือ116แต้มเหลือ11โอเคต่อไปชนระดาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะใช้กี่แต้มหรือไม่ใช้แล้วแต่นะครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้โอเคนัททิชาอยู่ไหมครับค่ะอยู่ค่ะใช้ไหมครับใช้ไหมเอ่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ากลางภาคหนูตกนะครับใช่ค่ะใช้เท่าไหร่ครับใช้เท่าไหร่ครับมันใช้ได้เท่าไหร่อะค่ะอ้าวหนูมี13หนูก็ใช้ได้หมดอะแล้วแต่หนูอะจะใช้10แต้มเลยก็ได้อะเฮ้ยมันก็เปรียบเพื่อนสิคะเอ้ามันเอาเปรียบยังไงอะมันเป็นสิทธิ์ของหนูอะแล้วเราตกลงกันแล้วอะจริงเหรอเอ้าเขาเรียนกันมาตั้งนานแล้วอ้าวเหรอหนูไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวไล่สุทินที่สุทินเผือกออกไปเลยเอ้ามันเป็นข้อตกลงเหรออ่ะว่าอ๋ออ้าวเพื่อใช้ได้หมดโอเคโอเคคุยอย่าพูดสิแป๊บนึงเป็นอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นครูอธิบายใหม่ไอ้แต้มสะสมเนี่ยมันไม่ได้มีทุกวิชานะมันเป็นครูไม่รู้วิชาอื่นมันมีไหมเขามีไหมแต่วิชาครูเนี่ยครูไม่ได้ประเมินเฉพาะข้อสอบเพียงอย่างเดียวครูประเมินการมีส่วนร่วมนะการตอบคำถามการตรงต่อเวลานะครับทุกอย่างที่เป็นตัวหนูครูไม่ตัดสินหนูเฉพาะข้อสอบนะครูให้นักเรียนมีสิทธิ์สะสมแต้มได้นะครับแต่ถามว่าครูให้มั่วไหมไม่มั่วมันมาจากหนูมันมาจากหนูแต่หนูมีสิทธิ์ใช้เฉพาะของหนูนะโอนไปให้คนอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเท่าไหร่ครับว่ามาใช้ไปเลยกี่แต้มใช้ไปเลย10ค่ะใช้ไปเลย10แสดงว่านัทธิชาใช้ชีวิตเปลืองนะเนี่ย10แต้มแล้วตรงนี้หนูก็จะเหลือ3ถามว่าหนูจะมีสิทธิ์ใช้ได้อีกไหมก็ใช่เป็นสิทธิ์ไงแต่ครูอธิบายให้ฟังไงคือฟังนะหนูไม่มีสิทธิ์ลบคะแนนตรงนี้แล้วนะเพราะหนูใช้สิทธิ์นั้นไปแล้วนะครับครูจะอธิบายให้ฟังหนูจะมีสิทธิ์ใช้ได้อีกถ้าหนูให้ความสำคัญกับมันมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ถ้าหนูไม่ทำมันถ้าตรงนี้ตกหนูก็ใช้ได้แค่นี้โอเคไหมนัทธิชาวินวินค่ะค่ะโอเคนะดังนั้นหนูก็ต้องตั้งใจนะครับเรียนทุกคาบต่อไปทิพยรัตน์อยู่ไหมครับทิพยรัตน์ครับไม่อยู่ครูผ่านเลยนะทิพยรัตน์ครั้งที่หนึ่งทิพยรัตน์ครั้งที่สองทิพยรัตน์ครั้งที่สามผ่านเลยนะครับโอเคนะเนี่ยเขาตกเขาต้องไม่ทำครูค่ะเพื่อนพิมพ์มาในห้องค่ะเพื่อนพิมพ์มาในห้องเพื่อนใช้ใหม่ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ค่ะทิพยรัตน์ครับหนูมีชีวิตอยู่9ชีวิตหนูจะใช้มันเท่าไหร่ครับหนูพิมพ์มาตอนนี้กลางภาคหนูตกอยู่ครับหนูจะใช้เท่าไหร่ครับมันเต็ม20ใช้หมดโอเคเทหมดหน้าตักเป็น20ใช้9อุ๊ยโอเคชีวิตหนูหมดไปแล้วนะหนูต้องสะสมใหม่นะครับโอเคต่อไปโอ้ยคุณนินาราคุณอยู่ไหมเนี่ยนินาราค่ะนินาราคุณไม่เผื่อแผ่ใครเลยเหรอเนี่ย มีตั้ง20เนี่ย นินาราใช้เปล่าใช่ค่ะใช้เท่าไหร่ว่ามาก็ใช้ให้มันเต็ม20นะใช้ให้มันเต็ม20ใช้ช้าชีวิตจะได้มีค่าใช่มั้ยค่ะอ้าวหมดแล้วเป็น20โอเคเหลือ14แต่นินาราก็ยังคือสะสมบุญมาเยอะนะนินารานะใช่ไหม ไปถ้าใครถามว่าเฮ้ยทำไมวิชาคอมพิวเตอร์มันมั่ววะเนี่ยไม่มั่วนะหนูอธิบายเขาฟังด้วยนะไม่ใช่ว่ามั่วนะต่อไปฟัดชนิดาอยู่ไหมครับหรือจะคงไว้ใช้ไหมถ้าไม่ใช้ก็เดี๋ยวเอาไปใช้ข้างหลังใช้1แต้มพอค่ะใช้1แต้มกลายเป็น20ใช้1แต้มโอเคอันนี้เหลือ12คนพวกนี้ครูจะต้องไปปรับคะแนนให้โอเคต่อไปวัชรินยังไม่เข้ามาวราพันธ์ใช้ไปแล้ว6แต้มสุทัศนาครับครูข้ามไปนุชแล้วค่ะพีระนุชพีระนุชเช็คชื่อแล้วนะเมื่อกี้ครูติ๊กใช่ค่ะเช็คไว้ครั้งแรกยังมองไม่เห็นหนูพีระนุชหนูใช้ไหมครับหนูมีอยู่กี่แต้มคะ1เหรอ2ครับ2ครับไม่จ้ะคราวที่แล้วเป็นก่อนจ้ะโอเคคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วพีระนุชมี3แต่ครูไปตรวจงานแล้วพีระนุชยังตอบไม่ชัดเจนครูเลยหักออกนี่แล้วครูถือวิสาสะตัดออกมาเลยใช้ให้ได้เท่ากับ10แต้มคืนมาโอเคไหมโอเคจ้ะงานที่หนูส่งมาครูไม่มั่วนะครูเข้าไปอ่านด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยครูตั้มแม่งมั่วเป็นครูได้ไงไม่มั่วนะโอเคนะแสดงว่าพีระนุชเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับใช่จ้ะใช่ป่ะลูกใช่โอเคเผื่อมันไม่ขยับไม่ต่อเนื่องเนาะมาต่อไปสุทัศนาเช่นเดียวกันเนาะครูเข้าไปหักคะแนนออกนะครับจะใช้กลับคืนมาไหมไม่ค่ะไม่นะครับไว้ไปใช้ข้างหลังเนาะโอเคต่อไปใครที่เข้ามาแล้วครูยังไม่ได้เรียกบอกเลยนะครับออรชรอรชรอยู่ไหมครับอรชรครับนับ1อรชรนับ2เพื่อนพิมพ์ได้อยู่ค่ะเพื่อนพิมพ์มาบอกครูด้วยเนาะอรชรอยู่อรชรครับตอนนี้อรชรมีอยู่8แต้มอรชรจะใช้ช่องนี้กับช่องนี้
หรือไม่ครูถามก่อนช่องแรกใช้ไหมครับช่องที่หนึ่งมี9คะแนนใช้ไหมครับอรชรพิมพ์บอกด้วยครับใช้ทั้ง2ช่องโอเคแสดงว่าอรชรจะต้องได้10ช่องนี้ใช้1แต้มใช้1แต้มปั๊บอันนี้เหลือ7อันนี้ต้องตัดออกมา4เป็น20อันนี้เป็นความสมัครใจส่วนตัวนะหลังจากนี้ถ้าหลังกลางภาคหนูไม่มีแต้มสะสมหนูก็ต้องใช้ความรู้ใช้ความสามารถตัวเองอย่างเต็มร้อยนะครับตัดไป4เหลือ3อรชรเหลือชีวิตแค่3นะครับโอ้โหออนปิยาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะโอ้หนูมีเยอะมากเลยนะแต่แบ่งให้คนอื่นไม่ได้นะครับออนปิยาหนูใช้ช่องนี้ไหมใช่ค่ะใช้เป็น10ใช้1แต้มกลายเป็น10เดี๋ยวครูทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนเดี๋ยวครูลืมอันนี้ก็เหมือนกันต้องไปปรับคะแนนให้โอเคอันนี้เหลือ19อันนี้ล่ะครับใช่ค่ะใช้เท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ลูกต้องใช้7แต้มใช่ไหมคะเอาแล้วแต่หนูสิเป็นชีวิตหนูนี่เอา7ค่ะ7เอา7ได้20ใช้7แต้ม7 7อันนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ10 12ป่ะเนาะ12อ่ะโอเคเกสราอยู่ไหมครับเกสราอยู่ไหมครับนับ1เกษรานับ2อยู่ค่ะเกษราใช้หรือไม่ใช้ค่ะเกษรามีช่องแรกหนูส่งยังครับยังค่ะใช้กับช่องสอบค่ะหนูใช้กับช่องสอบแล้วช่องนี้หนูจะไปตามเอาเองใช่ไหมใช่ค่ะครูทำสัญลักษณ์ไว้นะว่าจะตามสัญญาแล้วสัญญากับครูแล้วใช่ไหมค่ะถ้าผิดคำสัญญาขอให้ทำอะไร โอเคสัญญาว่าโอเคจะตามสัญญาจะทำตามสัญญาอ่ะใช้เท่าไหร่ครับใช้หมดเลยค่ะใช้หมดเลยเอ๊ะเป็น10เท่าไหร่18ใช่ไหม18โอ้เป็นคนเด็ดเดี่ยวมากใช้5แต้มโอเคเป็น18อันนี้หายหมดเลยโอเคนะหายหมดแล้วนะต่อไปมีท่านใดครูยังไม่เรียกชื่อมีไหมครับจะใช้บอกมาเลยครับกมลชนกค่ะกมลชนกกมลชนกเลขที่เท่าไหร่วะ18ค่ะ18กมลชนกมี3แต้มใช้ตรงไหนครับช่องแรกทำหรือยังครูถามหน่อยยังเลยค่ะหนูกำลังจะทำวันนี้ค่ะก็ทำตามสัญญาสัญญาว่าจะส่งว่าจะส่งถ้าไม่ส่งเกิดอะไรขึ้น มีแฟนยังครูถามมีแฟนยังยังค่ะถ้าไม่ส่งขอให้ไม่มีแฟนไปเลยได้ไหมค่ะโอเคแสดงว่าอยากอยู่คนเดียวตลอดชาติโอเคพูดเล่นกมลชนกจะเอามาใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกลายเป็น15ใช้3เวลาครูรวมคะแนนถ้าครูรวมผิดหนูต้องรีบบอกครูนะรู้ป่ะอันนี้หายมีท่านนายครูยังไม่เรียกชื่อจะเปลี่ยนใจมีไหมครับนับ1 2 3ไม่มีแล้วนะไม่มีตอนนี้กลับเข้ามาบทเรียนแล้วนะครับนี่กลับเข้ามาบทเรียนนะวันนี้มีคนเช็คชื่อเพิ่มเติมอีกไหมจักกิจจักกิจไปดูจักกิจสิจักกิจครับจักกิจอยู่ไหม
จักริดมี2แต้มครับจักริดใช้ไหมครับหรือเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ครับยังไม่ใช้นะไว้ไปใช้หลังกลางภาคนะโอเคโอเคนะเฮ้ยวิชาอื่นเขาไม่รู้มีเปล่านะไม่ใช่ท่านมาเรียนวิชาผมแล้วไปครูไม่เห็นมีเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาจะมาด่าครูนะต่อไปปรึกษาปรึกษาอยู่ไหมปรึกษาอยู่ไหมครับปรึกษาครับใบงาน1 2 3และตกด้วยตกกลางภาคผมส่ง1ไปแล้วครับส่ง1แล้วนะครูทำเสร็จแล้วนะส่งแล้วเดี๋ยวครูไปดูนะส่งแล้วไปดูครูสั่งตัวเองเลยนะส่งแล้วไปดูใบงาน2แล้วพี่ยังครับยังใบงาน3แล้วพี่ยังครับแล้วพักษาครับดูสไตล์การสอนครูนะแล้วก็ไปลองสอบถามเพื่อนมันไม่ยากครับถ้าหนูร่วมมือกับครูเนี่ยจบแน่นอนและจบอย่างสวยๆด้วยนะครับดังนั้นที่ผ่านมาเป็นอะไรช่างมันคุณไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วช่างมันต่อแต่นี้ตั้งสติก่อนสตาร์ทโอเคไหมโอเคไหมไปตามใน Google Classroom จับคู่กันก็ได้หรือยังไงก็ได้แต่อันนี้ครับกลางภาคไปดูที่ลิงก์ Facebook โอเคไหมลิงก์เก่าเนี่ยลิงก์ทดสอบกลางภาคอยู่ที่คำว่าประกาศนะครับให้ไปทำได้3ครั้งถามว่าเฮ้ยทำไปเถอะ10รอบครูตั้มไม่รู้หรอกรู้ดิครับครูเป็นครูคอมจะไม่ทันนักเรียนได้ไงมันจะเด้งมาหาครูถ้าเกิน10ถ้าเกิน3ครูตัดถือว่าคุณทุจริต0เลยนะโอเคไหมปรึกษาโอเคครับครูให้โอกาสอะไรลูกผมชื่อพฤษภาครับพฤษภาโอเคไหมไปจัดการนะลูกนะภายในสัปดาห์นี้นะครับโอเคนะไหวไหมลูกไหวไหมสบายสบายโอเคเดี๋ยวจะดูซิว่าสบายจริงไหมต่อไปมีท่านใดอีกธานากรเลขที่6ธนากรมาเรียนได้ไม่ได้แต้มนะครับธนากรอยู่ไหมครับอยู่ครับใบงานแรกทำยังคราวที่แล้วสัญญาครูว่ากำลังทำอยู่ก่อนสอบกลางภาคทำหรือยังคู่กับหนูค่ะธนากรคู่กับหนูเลขที่เท่าไหร่ครับ27ค่ะพีระนุชอะค่ะ27พีระนุชของเดิมมันได้9เนาะใช่จ้ะมันได้9ธนากรต้องได้9คืออย่างนี้ถ้าครูผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งนักเรียนส่งแต่อาจไม่ใช่หนูก็ได้นะบางครั้งนักเรียนส่งมานักเรียนไม่ใส่ชื่อเพื่อนนะนักเรียนไม่พิมพ์คอมเมนต์มาด้วยบางทีมันเขียนไว้ข้างในในสมุดในกระดาษครูมองไม่ชัดนะแต่ไม่ใช่หนูนะอย่าสรุปว่าเป็นหนูนะมันอาจจะเป็นความผิดของครูก็ได้ถ้าครูธนากรเนี่ยนะครับครั้งหน้าเวลาถ่ายรูปจะส่งครูคอมเมนต์มาด้วยเอาชัวร์ว่าชื่อนามสกุลเลขที่ห้องแล้วก็ชื่อเพื่อนโอเคนะครับธานากรครับธานากรครับใบงาน1 2 3ผ่านแล้วนะครับแต่สอบกลางภาคท่านไม่ผ่านโอเคไหมไม่ใช่ครับไปทำมา3รอบถ้ารอบที่1ผ่านจบเลยไม่ต้องทำรอบที่2โอเคไหมครับไม่ใช่ครับภายในสัปดาห์นี้นะต่อไปใครอีกพึกสภาพีระนุชครูเรียกไปแล้วเนาะ27อักษราพักสามสิบสี่อักษราพักสามสิบสี่อักษราพักคะแนนไม่ขี้เหร่นะเก็บไว้ใช่ไหมเก็บค่ะเก็บค่ะศิรวิทย์14เลขที่14ศิรวิทย์คะแนนก็ไม่ขี้เหร่เก็บไว้ใช่ไหมครับแต้มนี้ครับโอเคมาที่เหลือเข้าบทเรียนแล้วนะห้องนี้น่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากว่าพี่พัฒน์ไม่เรียนไม่เข้าเรียนนะคะเขาอยู่โรงพยาบาลค่ะเขาเป็นเกล็ดเลือดต่ำค่ะแล้วพี่พัฒน์เลขที่เท่าไหร่ครับนี่ลาป่วยนะลาป่วยเป็นนานแล้วใช่ไหม
ขาถเขึงาไมต่้องมีไปคะหแนาหมนอวันนี้จ้ะเขาบอกหนูอยู่อ๋อหนูคือใครที่หนูก็พูดกับครูเนี่ยครูจำเสียงไม่ได้พี่ละนุชจ้ะพี่นุชพี่นุชถ้ามีน้ำใจไม่ใช่ถ้ามีน้ำใจหนูมีอยู่แล้วแหละถ้าหนูช่วยเหลือเพื่อนคนใดก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นพีรพัฒน์และพี่พัฒน์นะครับแล้วกับทุกคนเนาะถ้ารุดลาบไปแบ่งปันเพื่อนได้นะครับนำพาให้เขานะนำพาให้เขามีน้มจงน้ำใจนักเรียนเก็บหลักฐานมาแล้วมาเพิ่มแต้มกับครูนะครับนะโอเคนะลูกนะไปลองไปให้ข้อมูลเพื่อนนิดหนึ่งนะหลังนอกจากไม่ใช่เฉพาะรับพีพัฒน์นะใครก็ได้นะครับโอเคต่อไปขอบคุณมากอ่ะมาดูกันมาดูกันว่าอ่ะวันนี้ครูจะสอนอะไรครูจะสอนอันนี้ครับออกไปไหนแล้วขอโทษสอนอันนี้ครับสอนอันนี้ครับสอนอันนี้อ่ะดูนะสอนอันนี้นะสอนอันนี้ดูนะครับมันจะมีลิงก์วิดีโอเมื่อกี้เนี่ยวิดีโอเนี่ยนะครับวิดีโอนี้นะเดี๋ยวครูส่งลิงก์นี้ไปให้ส่งลิงก์นี้ไปให้วันนี้เล่นเกมกับครูให้ผ่าน10ด่านที่จริงมันมี20ด่านคนที่ไม่ได้เข้าเรียนจะต้องทำ20ด่านในใบงานของครูใน Google Classroom แต่คุณได้สิทธิ์ณบัตรนาวเอาแค่ครึ่งเดียวไม่หารใครได้10ด่านผ่านเลยนะผ่านยังมีคุณภาพด้วยนะเดี๋ยวครูต้องสอนก่อนนะครับทุกอันที่มีการเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือการนำเสนอมันจะมีวิดีโออย่างนี้นะครับแล้วหนูลองดูเนี่ยมันมีการอธิบายอยู่เห็นไหมครับมีการอธิบายเห็นหน้าครูแชร์หน้าจออยู่ใช่ไหมครูแชร์แล้วนะอ่ะแชร์แล้วโอเคนะโปรแกรมนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับอันนี้ครับครูนำเสนออ่ะมาดูวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมนะแต่สถานการณ์โควิดมันทำให้รูปแบบการสอนเปลี่ยนไปนะที่จริงถ้าเราอยู่ในห้องคุณจะได้จับเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมากกว่านี้แต่ดังนั้นไม่เป็นไรครูก็เอานักเรียนเป็นหลักนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์บางคนมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่แต่ตอนนี้ครับครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยจะมีโค้ดนะ .org เป็นเว็บไซต์นะครับที่นักเรียนเล่นได้ที่ไหนก็ได้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกโปรแกรมมิ่งในข้อสอบมีด้วยนะครับนะบล็อกโปรแกรมมิ่งพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ How of Code นะครับ of Code ของอเมริกาโดยมีเป้าหมายส่งเสริมด้านความรู้วิทยาการคำนวณให้นักเรียนทั่วโลกได้เรียนกันบล็อกโปรแกรมมิ่งเป็นรูปแบบของการเขียนโปรแกรมนะครับภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเหมือนการต่อจิ๊กซอขีดเส้นใต้ตัวใหญ่ๆในข้อสอบมีนะครับมุ่งเน้นการพัฒนาตรรกะและทักษะในการแก้ไขปัญหานะธรรมชาติของมนุษย์นะจะมองว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องยากแต่ในอายุเท่าหนูนะครับเขาก็พัฒนาโปรแกรมมาอยู่โปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นโปรแกรมเขาเรียกว่าตอบโจทย์ช่วงอายุทุกอายุเลยสามารถเขียนโปรแกรมได้แต่ผ่านสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพแล้วก็มาต่อเรียงกันเป็นจิ๊กซอเนื่องจากบล็อกแต่ละชิ้นมีความหมายและโครงสร้างการทำงานที่ต่างกันการเลือกใช้คำสั่งจากบล็อกทำให้ผู้เรียนไม่ต้องกังวลโครงสร้างไวยากรณ์ด้านภาษาคำว่าไวยากรณ์ของภาษาคือนะครับเปรียบเทียบเหมือนครูคุยกับนักเรียนเนี่ยครูกำลังสื่อสารกับนักเรียนเนี่ยคือภาษาที่สื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่ถ้ามนุษย์จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หนูเอามือไปแตะคอมพิวเตอร์ดิหนูเอามือไปจิ้มที่มือถือมันอย่างยกตัวอย่างมือถือเนี่ยมันทำงานตามที่หนูสั่งงานมันได้ยังไงสั่งได้เพราะมันมีภาษาเชื่อมระหว่างมนุษย์กับคอมแต่คอมพิวเตอร์ที่ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กหนูจะแตะมันได้ไหมแตะไปปุ๊บอ่ะถามมันดิว่ากินข้าวหรือยังมันไม่ตอบหนูหรอกเพราะในคอมพิวเตอร์เวลาจะอินพุตมันจะต้องอินพุตผ่านเมาส์ผ่านคีย์บอร์ดถูกต้องไหมไม่ไปเขียนภาษา
เรียนโปรแกรมมิ่งนี่โครงสร้างของภาษานะในบล็อกโปรแกรมมิ่งก็เหมือนกับการเขียนภาษาชนิดหนึ่งแต่มันเป็นอย่างง่ายส่วนภาษายากๆเดี๋ยวหนูค่อยไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นมาต่อครับเดี๋ยวครูแชร์ลิงก์ไปให้ลิงก์แรกที่หนูเข้าจะได้แบบนี้จะได้แบบนี้นะครับจะได้แบบนี้หนูสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับให้มันเป็นภาษาไทยที่3ขีดนะครับในการใช้งานครั้งแรกเหมือนการเล่นเกมมันจะให้เราลงชื่อเข้าระบบมีอยู่3อย่างอย่างที่1คือลงชื่อผ่านทะเบียน Google นะหนูมี Google หนูใช้นี้ได้อย่างที่2เป็นลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook อย่างที่3ด้วย Microsoft นะครับแต่ครูแนะนำวันนี้เราเรียนตอนนี้เพื่อไม่ให้ความยุ่งยากให้เลือกไปที่ Facebook นะหนูก็ลงชื่อเข้าใช้ Facebook ไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันทำไมครูถึงเลือกอันนี้เพราะว่ามันสะดวกครูลองลงทะเบียนด้วยเมลแล้วมันจะต้องตอบคำถามมันด้วยแต่ถ้าอันเนี้ยคลิกเลยเนี่ยพอคลิกปุ๊บเจอแบบนี้ครับเจอแบบนี้นะให้นักเรียนคลิกที่3ขีดนะ3ขีดนะอันนี้เป็นการอธิบายว่าเมนูหลักมันคืออะไรนะครับแล้วคอร์สนี่คอร์สแคตตาล็อกคือบทเรียนออนไลน์นี่นะครับพอคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บสังเกตอันนี้ครับสังเกตอันนี้คลิกรายการของหลักสูตรนะแล้วก็เลือกตัวนี้ครับ Angry Bird มาถึงตรงนี้ตามครูทันไหมตามทันไหมครับใครตามทันใครตามทันกด1ครับใครตามไม่ทันกด0ครับธนาทิพย์ไม่ทัน1คนเดี๋ยวครูจะถามว่าธนาทิพย์จะให้ครูอธิบายช่วงไหนลิงก์ไหนคะลิงก์อะไรลิงก์ให้ทำไหมคะยังไม่ได้ส่งอ๋ออันนี้คือให้ดูก่อนใช่ไหมคะใช่ให้ดูก่อนเดี๋ยวนี้ก็ครูส่งให้ทำแล้วแล้วก็ยังอย่าเพิ่งใจร้อนโอเคครูย้อนกลับไปที่ธนาทิพย์ธนาทิพย์ไม่ทันตรงไหนครับบอกครูครูจะอธิบายอีกรอบเดียวชวนจะกดลิงก์ครับก่อนจะกดลิงก์นะดูนะครับเอาใหม่ครูทวนใหม่นะครูทวนใหม่นะครับฟังดีๆนะเดี๋ยวครูแชร์ลิงก์ไปในแชทพอคลิกเข้ามาปุ๊บจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะแล้วหนูก็คลิกลงชื่อใช้งานด้วย Facebook เห็นนะแล้วนะครับคลิกที่คอร์สแคตตาล็อกนะส่วน3ขีดนี่รู้สึกจะตั้งภาษามั้งนะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราแชร์หน้าจอกันดูนะครับเสร็จแล้วมันจะเข้ามาตัวนี้นี่เห็นไหมรายการของหลักสูตรคลิกนะครับแต่หนูต้องเลื่อนลงมานิดนึงนะเวลาคลิกเลื่อนรายการหลักสูตรแล้วเลื่อนลงมาประมาณสัก 3-4 บรรทัดอ่ะมันจะเจออันนี้ลูกศรนะแล้วตามครูทันแล้วนะแล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนมาสัก 3-4 บรรทัดเช่นเดิมหาตัวนี้ให้เจอครับหาตัวนี้ให้เจอนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กกับไอ้แองกี้เบิร์ดนะครับอ่ะมาครูจะสอนแนะนำก่อนนะก่อนแนะนำก่อนนะก่อนจะให้ทำเองนะครับมาดูกันครูจะลองดูซิ code.org มันเข้ามาระบบแล้วครูต้องออกจากระบบก่อนเนาะออกจากระบบก่อนเอาใหม่ออกจากระบบก่อนปุ๊บออกจากระบบก่อนเดี๋ยวครูเตรียมตัวนะเดี๋ยวครูจะเรียกถามตอบด้วยจะมีคะแนนให้นะนี่พอลิงก์เข้ามาแล้วใช่ไหมลิงก์เข้ามาแล้วใช่ไหมให้ดำเนินการต่อด้วย Facebook เห็นไหมครับดำเนินการต่อด้วย Facebook กด1ครั้งปั๊บบัญชีใช้งานจะเปลี่ยนเป็นชื่อหนูทันทีเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะไปที่เมนูบาร์เห็นไหมมีเมนูบาร์นะรายการหลักสูตรนะตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นมันคอร์สอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะครับกด1ครั้งปุ๊บ
คอร์สอะไรวะกูดูหน่อยดิอ๋อคอร์สแคตตาล็อกนะโอเคอ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเลื่อนลงมาเจอยังเจอแล้วเจอแล้วนะลูกศรนะครับคลิก1ครั้งถ้าครูไปเร็วหนูบอกครูได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมาหาแองเกิลเบิร์ดให้เจอครับเจอยังเจอยังเจอแล้วนี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วเลื่อนปึ๊บคลิกเข้าไปมาเห็นไหมครับด่านแรกทุกด่านไม่ใช่ทุกด่านนะทั้ง20ด่านเนี้ยมันจะมีวิดีโอเป็นช่วงเวลาช่วงไหนที่เขาให้ใช้เครื่องมือตรงเนี้ยนะแนะนำให้ใช้เครื่องมือตรงเนี้ยหนูต้องดูก่อนถ้าใช้เครื่องมือไม่ตรงเขาไม่ให้ผ่านด่านดูนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ในวิดีโอสมมุติใครอ่ะวราพันธ์อยู่ไหมเอ๊ะวันนี้ไม่มีใครเปิดกล้องเป็นเพื่อนครูเลยเนาะครูเหงาเนี่ยอ้าวมาแล้ว FC วราพันธ์โอเควราพันธ์เอาไป1แต้มนะวราพันธ์อยู่ไหนวะนี่เก็บแล้วเก็บอีกนะมีด้วยพีรนุชมาแล้วพีรนุชอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยพีรนุชพีรนุชอยู่บนเมฆพีรนุชเลขที่เท่าไหร่วะพีรนุชพีรนุชเป็น3แต้มมีใครอีกแก้วเฮ้ยแก้วน่ากลัวมากเลยอ่ะทำไมมันมืดจังอ่ะบ้านมืดไฟแล้วค่ะอ๋อตกใจเลยตกใจเลยแก้วแก้วเป็น13ไปอีกว่าออนปิยามาแล้วออนปิยาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องน้ำหรออยู่ในบ้านอ๋ออยู่ในบ้าน นึกว่าประตูห้องน้ำออนปิยาเลขที่เท่าไหร่วะ33ค่ะ33โอเคใครอีก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 สุทัศนานี่สุทัศนาใครอยู่ข้างหลังสุทัศนาบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะฮะไม่มีค่ะมีนี่ไงครูมองเห็นเนี่ยไม่สุทัศนาเลขที่เท่าไหร่เอ่ย30ค่ะ30 30เป็น9แต้มเลยนะสุทัศนาอยู่บ้านคนเดียวเปล่าเปล่าค่ะอ๋อนึกว่าอยู่บ้านคนเดียวน่ากลัวนะเนี่ยคนข้างหลังอ่ะเขากำลังเอามือมาจับหนูแล้วเนี่ย เอ้าถูกแดดแล้วละลายเร็ว โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวใครเปิดกล้องเป็นเพื่อนครูบอกทีละคน2คนนะเซตแรกประมาณนี้วราพันธ์ครับสมมุติวราพันธ์เป็นไอ้ตัวนี้นี่นะครูถามนิดนึงวราพันธ์กำลังหันหน้าไปทางไหนครับเปิดไมค์อยู่ป่ะวราพันธ์เปิดไมค์ขวามือคือหันหน้าไปทางผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นมือขวาของวราพันธ์คือด้านล่างนี้ใช่ไหมด้านล่างนี่คือมือด้านบนคือมือขวาข้างหลังก็คือด้านหลังของเราถูกต้องไหมมาเจอกันครูถามแก้วนะครับแก้วครับวราจะสั่งให้วราพันธ์มาจัดการหมูสีเขียวแก้วจะต้องเอาสัญลักษณ์ตรงนี้ที่เรียกว่าเดินไปข้างหน้าหรือ move forwardกี่ครั้งครับ2สมมุติครูลากมาแล้ว2เนี่ยเห็นมั้ยมันมีเดือยต่อกันเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกันต่อจิ๊กซอดังนั้นแก้วก็ต้องเลือกตรงนี้มา2ครั้งถูกต้องไหมต่อไปสุทัศนาเมื่อเดินแล้วนะครับเมื่อเดินแล้ว2ครั้ง1 2จบโปรแกรมยังจบยังจบแล้วครับจบไม่ได้ดิครับมันยังไม่จัดการหมูมันเลยจบไม่ได้ดังนั้นสุทัศนาจะต้องทำไงต่อครับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหันซ้ายหรือหันขวาซ้ายค่ะหันซ้ายก็ขึ้นข้างบนนะครับครูก็มาหันหน้าไปทางขวาไม่ใช่เหรอหันซ้ายก็ขึ้น
ก็ตอนนี้วราพันธ์เขาเดินมาแล้วแก้วสั่งให้วราพันธ์เดินมานี่แล้วแล้ววราพันธ์ก็มองไปทางเนี้ยครูจึงถามว่าวราพันธ์จะสั่งให้วราพันธ์หันซ้ายหรือหันขวาครับขวาค่ะขวาก็คือมาแล้วเนาะเสร็จแล้วจะต้องเอาเดินหน้าอีกหนึ่งรอบมาวางโอเคไหมพอมองภาพออกนะผู้ชายหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยไม่ค่อยสื่อสารก็ครูครูก็เลยจำชื่อไม่ได้ธนาทิพย์พอตามทันไหมครับธนาทิพย์ครับทันครับทันนะอ่ะธนาทิพย์คนแรกเลยมาเดี๋ยวครูจะให้คะแนนนะนักเรียนนักเรียนต้องดูวิดีโอนะดูวิดีโอนิดนึงนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้ว่าเขาให้เลือกเครื่องมืออะไรนะครับอ่ะอันนี้นะอันนี้เอาออกก่อนธนาทิพย์เจอแล้วนี่เจอสมมติธนาทิพย์เป็นตัวนี้ธนาทิพย์จะใช้เครื่องมืออะไรครับอะไรครับครั้งแรก1 2 3ธนาทิพย์ใช้อะไรธนาทิพย์เปิดไมค์หรือเปล่าเราจะเขียนโปรแกรมให้ Angry Birds เนี่ยมาจัดการไอ้หมูสีเขียวเนี่ยธนาทิพย์เลือกครับเลือกอันไหนไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าพอยังพอยังธนาทิพย์ใช้ไมค์ได้เปล่าใช้ไม่ได้ป่ะธนาทิพย์อยู่กับครูไหมยังอยู่ไหมครับยังอยู่ใช้อะไรอีกครับนั่นเองนะครับไปข้างหน้าอย่างเดียวไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งพอยังโปรแกรมจบยังครับพอแล้วครับพอแล้วกดเริ่มถ้ามันสำเร็จมันจะต้องมาจัดการในหมูตัวนี้ใช่ไหมนักเรียนดูครับสังเกตว่าบล็อกหนึ่งหนึ่งบล็อกนะหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกคือหนึ่งช่องนะครับหนึ่งบล็อกหนึ่งช่องมาเริ่มถ้ามันทำสำเร็จหมูเนี้ยจะต้องตายหนึ่งสองหนึ่งสำเร็จแล้วโอเคนะธนาทิพย์เลขที่เจ็ดครับเลขที่เจ็ดวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของบล็อกโปรแกรมมิ่งนะครับการแก้ปัญหานะมาดูต่อไปปื๊ดเอาออกไปก่อนต่อไปใครว่าครูจะให้ยกมือครูจะให้ยกมือนะครับจะให้แข่งยกมือนะครูนับ1ถึง3นะช่วยครูดูด้วยนะ1 2 3นี่คนนี้พีรนุชมาพีรนุชมาหนูจ้าหนูจ้ามาพีรนุชโอ้ยอันนี้ง่ายนักเรียนเวลานักเรียนเล่นเกมน่ะด่านที่มันสูงขึ้นไปมันจะยากใช่ไหมนะแต่ด่านแรกๆมันจะง่ายนะครับใครยกมือทันก็เอาด่านง่ายไปก่อนอ่ะพีรนุชมาเอาไหนเดินไปข้างหน้าจ้ะเดินไปข้างหน้าพอยังสามจ้ะสามพอแล้วใช่ไหมจ้ะเริ่มปั๊บ1 2 3โอเคพีรนุช1แต้มอยู่ไหนวะเก่งมากเก่งมากพีรนุชเลขที่เท่าไหร่วะ27ค่ะ27กลายเป็น3แล้วเอ้ยกลายเป็น4แล้วนี่สะสมมาแล้วนี่สะสมมาแล้วนะต่อไปคนต่อไปนะครับพีรนุชไปแล้วนะคนเล่นแล้วเผื่อคะแนนให้เพื่อนหน่อยนะโอเคครูนับ1ถึง3นะครับ1 1 2 3ครูเห็นนี่อักษราภักครับครูเห็นอักษราภักอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเตรียมตัวนะอักษราภักเตรียมตัวนะอักษราภักเตรียมตัวถ้าหนูเดินไม่ดีหนูโดนระเบิดนะนี่นะเอาไหนครับหนึ่งสองสามไปข้างหน้าไปข้างหน้า
แล้วก็ไปข้างหน้าอีกค่ะไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งนักเรียนสังเกตเวลาเรามาต่อเห็นไหมครับสังเกตไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับนักเรียนก็ปล่อยพอยังหันขวาค่ะหันขวาแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วนะพอแล้วนะคนอื่นเตรียมตัวนะถ้ารู้ว่าผิดหรือถูกยืนยันไหมยืนยันไหมครับค่ะยืนยันเริ่มครับ1 2ยังไม่หมดนะครับเห็นไหมครับยังไม่หมดนะนี่ยังไม่หมดมันบอกมาเลยเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอักขรพรรคยังไม่ได้นะครับคนต่อไปนะอักขรพรรคยังไม่ได้นะครับคนต่อไปง่ายแล้วนินาลามาแล้วนี่นินาลาไปเที่ยวกับม้ามานี่ม้าอยู่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังนินาลาเปิดกล้องวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนินาลาเลยนะโอเคนินาราโอเคนะต่อไปเตรียมตัวนะครับอัครพักเอาไว้เข้าถัดไปนะลูกนะเอามือลงก่อนนะครับครูเฉลยครูเฉลยแล้วนะเฉลยแล้วนะต้องไปข้างหน้าอีกหนึ่งรอบเห็นไหมครับเพื่อที่จะกระโดดมาทับหมูหนึ่งสองสามโอเคต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครูจะให้ดูอีกหนึ่งนะครับประมาณ10 หรือ 11รีพีทป่ะมันเป็นรีพีทป่ะ9มั้ง9โอเคอันนี้เป็นวิดีโอของด่านที่9นะดูครูให้ดูนะครูให้ดูนะครับครูให้ดูนะแป๊บหนึ่งโอเครีพีทรีพีทแปลว่าทำซ้ำนะครับทำซ้ำมันจะมีคำสั่งหนูจะทำซ้ำคำสั่งนั้นคือเอามาเรียงไว้ตรงนี้เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนดเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหนูเดินหน้า5ครั้งมันไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมยืดเยื้อขนาดนี้ด่านนี้แสดงว่ามันไม่ให้ใช้เดินหน้า5ครั้งมันจะให้ใช้รีพีทนะครับโดยเอาเดินหน้า5ครั้งคูณกับขอโทษเอาการเดินหน้าคูณกับเลข5ก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้โดยกำหนดเป็นเลขไม่ต้องเขียนโปรแกรมยืดเยื้อมันกำหนดให้ใช้รีพีทถ้าใครไม่ใช้รีพีทมันจะไม่ผ่านให้นะครับโอเคไหมนี่นะประมาณนี้นี่นะเดินหน้า5ครั้งแล้วก็เลี้ยว5ครั้งนะครับประมาณนี้ความหมายของมันนะแล้วมันก็จะมีด่านยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครูเอา10ห้องนี้เก่งว่ะเอา11ด่านได้ไหมพอได้ป่ะ11ด่านพอได้นะได้นะใครครบ11ก่อนโชว์ก่อนกลับบ้านพักก่อนออนบิยามาแล้วออนบิยาเปิดกล้องเป็นเพื่อนครู1แต้มใช่ป่ะครูให้ยังวะครูเพิ่มไปแล้วเอาเพิ่มไปแล้วขอโทษเพิ่มไปแล้วจ้ะโอเคออนวิยาบอกว่าไม่น่าพูดเลยนะโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะเล่นเกมครูขอแคปหน้าจอหน่อยได้ไหมเพราะครูชอบแคปหน้าจอห้องคุณมากเลยอ่ะเพราะห้องคุณเข้ามาเยอะนะเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องนะเปิดกล้องนะมีหน้ามาโชว์กันเดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มนับ1 2ทำหน้าให้สวยที่สุดเหมือนนางงามจักรวาลโอเคนะครับ1 2 3ปีรนุชหัวเราะโอเควันนี้เลขที่ไม่ใช่ห้องเอาเยอะไปซะ10ห้องหนูเขาสำรวจค่าอินเทอร์เน็ตเปล่า
นวดไปยังสำรวจค่ะเออเนาะเราจะได้ช่วยอินเทอร์เน็ตเนาะโอเคนะนัดทิชารูปน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ค่ะเขาแบบนัทธิชาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโอเคมาส่งลิงก์แล้วนะครับส่งลิงก์ครูออกก่อนครูออกจากระบบก่อนเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไม่ได้นะครับออกจากระบบนะไปเสร็จก่อนถึง11ด่านนะ11ด่านนะไปพักเลยนะครับแต่ต้องแชร์หน้าจอให้ครูดูก่อนนะแล้วครูถึงปล่อยนะครับ11ด่านปุ๊บคนที่ค้างงานครูรีบเลยนะครับเพราะสัปดาห์หน้าสัปดาห์แห่งการปรับคะแนนแล้วสอบกลางภาคถ้าสอบตกไปทำนะครับลิงก์เดิม3ครั้งให้ได้ภายใน3ครั้งต้องให้ได้12นะครับได้เกินกว่านั้นครูก็ตัดเหลือ12เนื่องจากหนูตกอ่ะแชร์ลิงก์นะครับแชร์ลิงก์แล้วครับแชร์ลิงก์แล้วครับลองเล่นดูสิเป็นงานชิ้นที่1ของหลังกลางภาคนะครูโดยให้เล่นเกมนี้นะครับนะแชร์ลิงก์11ด่านนะครับ11ด่านเบื้องต้นนะเบื้องต้นได้ลิงก์ครูไปแล้วให้เข้าดำเนินการต่อด้วย Facebook เนาะ Facebook ดำเนินการต่อด้วย Facebook นะครับแล้วก็เลือกถ้าใครเป็นมือถือเนาะมันจะอยู่ที่3ขีด3ขีดแล้วก็เลือกนะครับรายการของหลักสูตรนะครับนะหรือโปรเจกต์แคตตาล็อกนะครับเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปเสร็จเนาะปุ๊บครูเลือกปุ๊บก็หาเพิ่มเติมหาเพิ่มเติมกดเข้าไปปุ๊บเลื่อนลงมาเลยให้เจอ Angry Bird นี่แล้วก็เข้าไปเล่นเลยนะครับธนชัยเข้ามาใหม่ถามเพื่อนหน่อยครับว่าเขาทำอะไรกันแต่เบื้องต้นครูส่งลิงก์ให้ก่อนนะให้อีกรอบหนึ่งสิบเอ็ดด่านนะ11 ด่านนะครับครูคะทำไมของหนูมันเป็นอย่างนี้อ่ะหนูแชร์หน้าจอมาแก้วครูอยากเห็นครูจะได้แก้ให้ได้แก้วโอเคใช่ครูของหนูก็เป็นแบบนี้ดูนะครับโบเปลี่ยนหนูไซน์อินหรือยังอ่ะหมายถึงว่าลงชื่อเขาใช้ใน Facebook หรือยังเมื่อกี้เนี่ยหนูคลิกลิงก์มาแล้วมันหนูเริ่มตั้งแต่คลิกลิงก์ที่แก้วหนูปิดไปก่อนปิดอันนั้นไปก่อนหนูเริ่มตั้งแต่คลิกลิงก์ดิใจเย็นรอครูก่อนนะครับเนี่ยบอกให้รอเดี๋ยวตีเลยไม่ยอมรอเดี๋ยวสิจะไปไหนแล้วรอครูก่อนมือลั่นเดี๋ยวcreate facebook create facebook continue ขอโทษ continue with facebook แก้วคลิก
คลิกปุ๊บแล้วมันก็ให้ตอบใช่ไหมว่าหนูมีอายุเท่าไหร่ใช่ไหมแอคเคาท์นี่แอคเคาท์อะไรเนี่ยดูดิคลิกดิแอคเคาท์คลิกดูสิให้เลือกเป็นครูหรือมันมีอะไรสตูเดนต์กับเป็นสตูเดนต์โอเคถ้าหนูอยากแก่หนูเป็นครูครับ หนูอยากแก่ป่ะแก้ว ไม่ค่ะเอาเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นไหนอ่ะได้ป่ะได้ยังแล้วก็อายุเท่าไหร่อะไรคะฟีเมลกับไอ้หนูไม่อยากหนูเป็นหนูอยากเป็นผู้ชายแล้วหนักอยากเป็นผู้หญิงเฮ้ยสรุปหนูต้องใช้อะไรอ่ะฟีเมลเมลไปไม่รู้เยอะไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวกันเอาฟีเมลไหนครูมองไม่เห็นข้างในไอแอมว่าจะติ๊กปะไม่ได้ติ๊กแล้วหนูไปไหนวราพันธ์หนูไปไหนต่อหนูยังเข้าไม่ได้หนูได้หมดแล้วใช่ไหมหนูยังเข้าไม่ได้โอเคอายุหนูอายุเท่าไหร่ลูกสิบหกgo to my account สีเหลืองสีเหลืองผ่านไหมวะนี่ทำไมแก้วมันเข้ามาอันนี้วะคืออะไรแคตตาล็อกกดปุ๊บปุ๊บนี่เหรออันนี้เหรอกดสิกดเห็นไหมคอร์สแคตตาล็อกเห็นไหมข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะเนี่ยคอร์สแคตตาล็อกอ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างดิเจอป่ะนี่วิวมอเนี่ยวิวมอแล้วเจอป่าวแก้วไม่เจอเลื่อนไปข้างบนเลื่อนไปข้างบนช้ามันเกิดอะไรขึ้นวะนี่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยโอเคนี่เจอแล้วรายการหลักสูตรเห็นไหมเห็นรายการหลักสูตรข้างบนป่ะนี่เจอแล้วค่ะนี่เจอแล้วนี่เจอแล้วโอเคบาลานซ์พันได้ยังลูกโอเคนะตามนั้นนะเล่นเลยนะครับมีใครประสบปัญหาอะไรไหมให้ครูช่วยไหมครับครูจะปิดไมค์แล้วนะปิดไมค์ให้หนูเล่นแล้วนะครับครูนับ1-3นะถามไหมครับออนปิยาไม่ต้องเครียดครับครูหมดคิ้วเลย ครูหมดคิ้วเลยถ้าครูทำให้เครียดครูขอโทษ หนึ่ง เครียดเปล่าไม่เครียดนะ ขมวดคิ้วมาอ่ะนับ1 2 3โอเคครูปิดไมค์ก่อนนะครับให้นักเรียนลองเล่นก่อนนะคนที่เข้ามาทีหลังนะครับถามเพื่อนนะถามเพื่อนนะครับ
พงศพักเสร็จแล้วพงศพักแชร์หน้าจอหน่อยครับพงศพักเอ้ยอยู่ไหมอ่ะโอเค11ด่านแล้วเหรออ๋อเก่งมากไม่มีด่านไหนจางๆเลยนะครับพงศพักเลขที่เท่าไรเอ่ย17ครับ17 17พงศพักผ่านแล้วนะครับพงศพักเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะคุณไปแชร์นะไปขอความรู้พงศพักได้นะครับใบงานเก็บยังไงนะครับนะคนที่คิดว่าจะหาตัวช่วยนะพงศพักก็เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้ได้นะครับพงศพักไปพักได้โอเคขอบคุณครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันพงศพักนะสวัสดีครับสวัสดีครับลูกขอบคุณครับใครเอ่ยใครพูดแชร์มา พีรนุชมา พีรนุชอ๋อครูลืมบอก ครูลืมบอกพงศพักหนูใครสนิทกับพงศพักบอกนะว่าจะได้แต้มเพิ่มแต้มเพิ่มแต้มสะสมนะครับคุณไปเล่นให้ครบได้20ด่านแล้วสัปดาห์หน้ามาโชว์ครูใหม่นะครับนะแต่สัปดาห์นี้ครูเอาด่านที่11พอ ครูคะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้หน้าจอใครวะพีรนุชของหนูดังพีรนุชมีอยู่2มีอยู่3ด่านนะที่พีรนุชยังไม่ได้ไม่ 100% นะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพีรนุชเลขที่พีรนุชโอเคพีรนุชถ้าอยากได้แต้มตรงนี้เพิ่มพีรนุชไปเล่นให้จบนะครับโอเคนะพีรนุชไปพักได้ใครอีกครับแชร์หน้าจอมาเลยสวัสดีค่ะใครอีกใครจะส่งอีกแชร์หน้าจอมาเลยครูหนูแชร์หน้าจอได้เลยใช่ปะมาสิกมลธนกแชร์ได้เลยใครแชร์ก่อนไปพักก่อนเนี่ยครูเราเห็นอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครูเห็นปะมันขึ้นแบบนี้เราต้องกดตรงไหนอะกดกากบาทไปก่อนนี่พีรนุชกมลชนกขอโทษกมลชนกมีด่านที่เป็นเขียวอ่อนๆแสดงว่าพีกมลชนกยังไม่ถูก 100% อาจจะแบบเขาให้ใช้เครื่องมือนี้แต่พี่กมลชนกไปใช้เครื่องมืออื่นนะครับแต่ก็ไปเล่นให้จบไม่เป็นไรก็เรียนรู้นะครับกมลชนกเลขที่18ค่ะ18โอเคไปตามใบงาน1นะครับโอเคนะค่ะกมลชนกไปพักได้ใครอีกโอเคใครยกมือแก้วมา แก้วมาไหนแก้วอันนี้เป็นของแก้วใช่ไหมไหนอ่ะเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งไปดิดูก่อนแก้วเอ้าทำไมมันแวบไปแวบมาแล้วอ่ะแก้วโอเคไม่มีจางๆเลยแสดงว่าแก้วทำถูกต้องตามที่เขาวางไว้คิวต่อไปโอเคสุทัศนาคิวต่อไปแก้วเลขที่19แก้วไปพักได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะแก้วไปพักได้สุทัศนามา สิริพันธ์มะเมื่อกี้นี้เพิ่งเข้ามาเขากำลังเล่นเกมลิงก์นี้อยู่นะครับสิริพันธ์ถามเพื่อนนะครับนะแล้วเข้าลิงก์ที่ครูส่งเข้าในคอมด้วยค่ะอะไรนะเล่นในคอมค่ะหนูก็เลยเข้าในคอมด้วยอ๋อต
ครูอ่านเร็วๆครูนึกว่าชื่อสีพันวราพันเข้ามาแล้วโอเคอันนี้ใครเอ่ยสุทัศนาเหมือนกันเลยมีจางๆอยู่แสดงว่ายังไม่ถูกต้อง 100% นะไปเรียนรู้แล้วก็ทำเพิ่มเติมนะครับสุทัศนาเลขที่นะโอเคอันนี้ปั๊บสุทัศนาไปพักได้นะถ้าอยากได้แต้มเพิ่มไปเต้นให้จบนะครับต่อไปใครอีกคิวต่อไปแชร์มาขอบคุณนะแชร์มาทิพย์ยรัตเวลาผ่านไม่ทันทิพย์ยรัตแล้วทิพย์ยรัตแชร์มาทิพย์ยรัตเหมือนกันเลยมีช่องกลางๆด้วยไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะทิพย์ยรัตเลขที่อันนี้นะครับโอเคทิพย์ยรัตไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะจะได้แต้มเพิ่มโอเคนะครับไปพักได้คิวต่อไปมาแชร์มาดูแชร์แล้วค่ะอันนี้ของวราพันธ์ใช่ไหมมีจางๆด้วยวราพันธ์เห็นไหมมีจางๆด้วยแสดงว่ายังไม่ถูกตามที่เขากำหนดให้เท่าที่ควรนะยังไงไปเล่นเพิ่มเติมแล้วก็มีเวลามาอัพคะแนนเพิ่มนะครับวราพันธ์ไปพักได้ขอบคุณสำหรับ FC ไปได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปใครอีกครับแชร์มาพึกสภาพึกสภามาแล้วใช่ป่ะใช่ด้วยพึกสภามาแชร์มาเลยแชร์ไปแล้วเห็นไหมครับไม่เห็นครับเห็นแต่รูปโปรไฟล์เป็นสีม่วงโอเคพฤกษภาพฤกษภาสีเขียวสุดยอดเลยสุดยอดเลยพฤกษภาเลขที่9นะครับพฤกษภาเต็มด้วยช่องนี้นะครับพฤกษภาไปตาม3ช่องเลยนะครับแล้วก็สอบกลางภาคทำให้ครบนะโอเคนะครับได้ครับไปพักก็คือไปทำไปตามงานครูนะมันยังอยู่ในเวลาครูนะครับไปได้โอเคใครอีกขอบคุณนะครับวันนี้ที่เข้ามาใครอีกแชร์มาเลยแชร์มาเลยนินาราหายไปไหนอ่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยไปแล้วเหรอนินาราทำแล้วเหรอยังนี่นินาราหายไปไหนอ่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ใครจะส่งแชร์หน้าจอมาเลยธนชัยเพิ่งเข้ามาติดตามเลยครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่ธนชัยงานที่2คุณแจ้งครูว่ากำลังทำนะครับไม่รู้ส่งหรือยังแล้วส่วนใบสอบกลางภาคธนชัยก็ตกนะครับไปทำลิงก์เดิมนะครูให้3ครั้งนะครับทำให้ได้12เป็นต้นไปนะครับอยู่เปล่าไม่รู้ธนชัยครูคะครับเดี๋ยวหนูส่งในแชทส่วนตัวครูได้ไหมคะหนูจะไปโรงพยาบาลนะคะได้ครับได้ครับพัทธิดาไปได้เลยนะครับพั
ัชนิดามีงานค้างไหมวะอ๋อไม่มีโอเคธนาทิพย์บอกว่างาน3ส่งแล้วเดี๋ยวครูไปดูนะครับธนาทิพย์ธนาทิพย์ธนาทิพย์ส่งแล้วให้เข้าดูด้วยส่งแล้วเข้าดูด้วยครูทำสัญลักษณ์ไว้นะโอเค ใครเสร็จแล้วแชร์หน้าจอได้เลยนะครับวันนี้เอา14ด่านไอ้11ด่านเนาะ11ด่านนะครับ ใครเสร็จแล้วแจ้งครูเลยนะครับ ครูคะหนูส่งทีหลังได้ไหมพอดีหนูออกใครอ่ะชนรดาได้สิได้สิชนรดามีงานค้างไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะชนรดาแต่อย่าลืมส่งนะชนรดาชนรดาเลขที่เท่าไหร่วะทำไมครูหาชนรดาไม่เจอนี่เจอแล้วโอเคชนรดาส่งในส่งอ่ะตรงใน IB inbox นะครับโอเคชนรดาไปได้ จ้าปานิดาส่งใน inboxนะถ้าไม่มีธุระที่ไหนส่งในนี้นะหนูจะได้ไม่ต้องมีกันบ้านนะครับครูคะหนูเปิดกล้องได้ไหมคะหนูทำในเสียงเบามากเลยพูดว่าอะไรลูกหนูทำในโน้ตบุ๊กเปิดกล้องได้ไหมคะหนูทำในโน้ตบุ๊กเอามือถือส่องให้ครูดูหน่อยครับได้ป่ะลูกโอเคมันก็ยังมีจางๆอยู่นะหนูก็ไปเล่นเพิ่มเติมนะครับเกษราเลขที่อะไรวะ37ค่ะตามอะไรนะลูก37ไปตามงานนะลูกนะตามงานที่1 นะครับโอเคไหม
โอเคเกษราไปตามงานพักได้ครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแชร์เลยครับอรชรโอเคเก่งมากอรชรเลขที่เท่าไรวะนี่โอเคอรชรไปพักได้นะครับมีเสร็จแล้วอัคราพักแชร์เลยแชร์หน้าจอเลยไหนอ่ะตอนนั้นวัดแป๊บหนึ่งนะหน้าจอสวยหน้าจอสวยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอักษราพักอักษราพักเลขที่อักษราพักไปพักได้นะครับขอบคุณนะครับธนวัฒน์มาธนวันไม่ใช่ธนวัฒน์ณวันแชร์มาแชร์หน้าจอมาธนวันยังมีแบบจางๆอยู่เนาะแสดงว่ายังไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควรนะครับยังไงก็ไปปรับปรุงนะธนวันครับไปเล่นให้จบนะแล้วมารับคะแนนเพิ่มธนวันเลขที่เท่าไหร่วะ5ครับเลขที่5โอเคไปตามงานที่3นะครับโอเคนะส่งแล้วครับเราส่งแล้วส่งแล้วนะส่งแล้วดูด้วยกูเตือนตัวเองก่อนนะส่งแล้วดูด้วยโอเคไปพักได้นะครับครับขอบคุณนะครับใครอีกธนาทิพย์มาธนาทิพย์ธนาทิพย์ปรางทองมาานี่สีสวยสีของด่านสวยเลยนะครับธนาทิพย์เลขที่เท่าไหร่วะที่7ครับเลขที่7ส่งแล้วเข้าดูด้วยโอเคใบงาน3เดี๋ยวครูเข้าไปดูนะครับโอเคไปได้ธนาทิพย์ขอบคุณนะครับต่อไปศิรวิทย์ครับครูขอเสร็จแล้วค่ะแป๊บหนึ่งนะนินาลาแป๊บหนึ่งนะครับใครแชร์มาก่อนมาก่อนเลยครับศิรวิทย์มาก่อนศิรวิทย์ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะศิรวิทย์ศิรวิทย์ไปตามให้จบนะครับศิรวิทย์เลขที่นี้ชำเอกฉัตรใช่ไหมเอกฉัตรใช่ไหมศิรวิทย์โอเคศิรวิทย์ไปพักได้นะครับต่อไปนินารามาครูครับสวัสดีครับเสร็จแล้วแชร์มาเลยสวัสดีครับขอบคุณนะครับนินารามาใครเสร็จแล้วแชร์มาเลยได้เลยครับพัชรินเสร็จยังไม่ได้ยินเสียงเลยยังอยู่กับครูไหมชนาพรจักรกิจยังอยู่ไหมธนชัยอยู่ไหม
อยู่ครับอยู่เนาะอยู่นะนินาราหายไปเลยพูดบนยังหมุนเป็นลูกข่างเลยครูอ้าวเหรอหนูตรงใน IB ก็ได้นะในแชทก็ได้นะหนูแคปไว้อะหนูแคปไว้ป่ะถ้าหนูเข้าบัญชีเดิมอ่ะมันก็ยังอยู่จะเลือกส่งในนี้หรือว่าเลือกส่งใน IB ก็ได้ไอ้อินบ็อกซ์หาครูอ่ะเพราะครูจะแยกคนที่ไม่ได้เข้าเรียนไปตามใบงานแล้วให้ส่งใน Facebook แคปหน้าจอแต่คนที่ไม่ได้เข้าเรียนก็จะต้องทำ20ด่านไม่เหมือนพวกเราเนาะทำ11ด่านพอเหลือเวลาอีก2นาทีอีก12อีก7นาทีแคปหน้าจอส่งในแชทได้ครับจักริดได้นะแต่เราต้องเตือนครูด้วยนะบางทีจักริดไหนอ่ะอยู่จักริดส่งใน IB ส่งใน IB โอเคจักริดจักริดไปพักได้นะครับจักริดเลือกส่งในไออินบ็อกซ์เนาะหมายถึงให้ครูตรวจตอนนี้เหรอหรือไงวะครูงงวะเพราะเขายังไม่ไปนะจักริดเหลือเวลาอีก6นาทีหกนาทีอะครูสรุปนิดนึงนะครับออนทั้งหมดนะ1 2 3 4 5 6 7นะครับถ้าไม่ส่งในอินบ็อกซ์สัปดาห์หน้าก็แชร์ให้ครูดูภาพที่แคปไว้นะครับครูหาเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาชนาพรมาชนาพรคนสุดท้ายแล้วเนาะครูจะได้ปล่อยแล้วนะครับหนูจะได้ไปเตรียมตัวทานข้าวเรียนวิชาอื่นต่อไปนะแล้ววิชาของครูก็แคปหน้าจอไว้ฮะหนูกำลังทำด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายโอเคหรือว่ามันส่งได้ใช่ไหมคะอะไรลูกแคปส่งได้ใช่ไหมคะถ้าส่งไม่ทันแคปส่งได้โอเคค่ะชนาพรยังไม่ทันดูเลยปลดแต่แล้วชนาพรนี่รีบไปไหนเราชนาพรชนาพรนี่ยังมียังจางอยู่เนาะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรไปต่อให้ครบนะครับถ้าจะเอาคะแนนเพิ่มชนาพรเลขที่นี่ชนาพรโอเคชนาพรไปพักได้เนาะโอเคนะตามส่งที่หลังนะลูกโอเคเนาะใครจะตามส่งที่หลังออกได้เลยนะครับเน็ตอาจจะมีปัญหาหรือมันช้าหรืออะไรก็เดี๋ยวแคปหน้าจอมาแต่ครูอยากรู้ว่ายังอยู่ไหมนัดพี่ชายอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะหนูว่าเขาพูดกับครูเมื่อกี้มันหลุดออกหมดเลยอ๋อสัญญาณน่าจะมีปัญหาเนาะงั้นแคปหน้าจอไว้ได้ไหมได้ค่ะหนูเข้าไปเริ่มทำใหม่แต่มันหายออกไปหมดเลยอ่ะเข้าบัญชีตัวเองเผื่อมันจะยังอยู่เนาะธนชัยออนฮะยังอยู่เข้าแล้วมันหายเหรอลูกใช่ค่ะเหรออ่ะงั้นหนูไปหาเวลาทำใหม่เนาะโอเคนะไปลองไปเล่นใหม่นะครับ
เหลืออีก3นาทีครูจะปล่อยแล้วนะใครอยากจะส่งนอกรอบออกได้เลยครับพูดหนูไปส่งในบล็อกนะคะเพราะว่าคอมหนูค้างแล้วค่ะตอนนี้เออนั่นแหละเข้าใจเออส่งในอินบ็อกซ์ส่งที่หลังเนาะเข้าใจเข้าใจอ่ะส่งในอินบ็อกซ์ไปได้นินาราบอกส่งในอินบ็อกซ์นินาราพัชรินธนชัยครูปล่อยแล้วนะตามส่งในอินบ็อกซ์นะครับโอเคนะลูกครับครูโอเคนะส่งนะส่งนะ